พราะเรามีค่าเทอมมาแจกขอแค่คุณเอาเสียงร้องมาแลกจากพิธีกรรูปหล่อคนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอวราวุธเจนธนากุลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้องแลกแจกเงินนี่คือรายการประกวดร้องเพลงที่แจกเงินง่ายที่สุดในประเทศไทยแจกง่ายได้จริงนะครับยิ่งร้องดีมากเท่าไหร่รับเงินกลับบ้านไปเลย100เท่าสวัสดีครับน้องแจกเงินวันนี้แจกเงินมีเรื่องจะปรึกษาพี่เออีกแล้วขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับคือแจกเงินเนี่ยตั้งใจจะไปสมัครเรียนนะคะพี่เอพี่เอจำตอนที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมคะว่ามันต้องมีขั้นตอนทำยังไงบ้างอะคะต้องไปฝ่ายอะไรฝ่ายลงทะเบียนไปขอใบสมัครมากรอกแล้วก็รอสอบอะไรอย่างนี้มั้งฮะอย่างนี้เนี่ยถ้าแจกเงินจะสมัครเป็นแฟนพี่เอต้องไปลงทะเบียนที่ไหนอะคะนี่ถ้าอยากมาลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนที่พี่แต่ว่าถ้าอยากจะขอใบสมัครต้องไปขอที่2คนนี้ครับไปพบกับดีเจเช่าๆและคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก ใช่ใบสมัครเนี่ยมีเยอะเลยพี่แต่ว่าหัวใจพี่เออ่ะไม่มีแล้วอ้าวใบสมัครมีเยอะแล้วหัวใจพี่เออยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เฟี้ยวฟ้าวไงอะยะอะยะแหมหยอดพี่เอไม่ว่างเว้นเลยนะเราเนี่ยหิวค่ะช่วงนี้เหรอหิวข้าวหิวข้าวนะครับผมไม่เป็นเลยอ่ะช่วยหน่อยสิโอ้ยเฟี้ยวฟ้าวต้องช่วยพี่ฮะเฟี้ยวฟ้าวต้องช่วยพี่ช่วยอะไรอ่ะช่วยเงียบๆหน่อยโถถ้าพูดถึงเรื่องความรักในวัยเรียนแล้วก็โอ้โหต้องถามคุณเจ้าๆเลยประสบความสำเร็จเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยเรื่องความรักในช่วงวัยเรียนนี่ผมโชคโชนมากโอ้โหแสดงว่ามีแต่เรียกว่าสุขสมหวังอกหักสิครับพี่เอล้วนๆไปเจอเขาอ้าปากเขาก็ด่าคำแรกมาแล้วว่าไอ้อ้วนไอ้ขาเบียดบอกเลยพี่เอ มีรักก็เจ็บปวดจะหนีไปบวชก็จำบทสวดไม่ได้แสดงว่าแบบตอนเรียนนี่มีเจ็บช้ำฝังใจครับพี่โดยเฉพาะคำที่ผู้หญิงบอกมาเวลาที่เราแบบไปจีบเขาอะแล้วเขาไม่ชอบเรามันฝังอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้ผมก็เลยต้องทำตัวเองให้มันเด่นขึ้นมาครับเพื่อลบปมด้อยทางความอ้วนไปถ้าผิดหวังแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ผมเชิญคอมเมนเตอร์พิเศษมานะครับคนนี้ต้องบอกเลยเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสวยจะได้มาปลอบใจคุณขอบคุณพี่เอด้วยยินดีนะครับงั้นเราไปพบกับคอมเมนเตอร์พิเศษของเราในวันนี้คุณเอิ้นขวัญวรัญญาแต่เมื่อที่อ้ายบอกหักก็ปานอ้ายปากคำนั้นไว้ในใจจดบันทึกว่าเดือนใดปีใดที่สองเฮาได้ใส่ชีวิตร่วมกันมามื้อนี้น้องก็ฮู้สึกได้ว่าใจของอ้ายคงอยากลืมคำนั้นผู้บอกอ้ายว่าในใจน้องวันคำว่าฮักกันญาณมันเบิดความมาน้องยังจือได้ดีแต่อายนั้นติยังจือได้บ่จำได้ทุกอย่างท่องได้ทุกคำทุกคำที่อายบอกตอนหักกันแต่อ
ิลืมลืมไปทุกคำทุกคำที่เคยบอกกันละน้องบอกสิดูแลเชื่อในหันแท้เป็นยังคือปล่อยให้น้องรอบ่อยากสิหักกันต่อสักครู่เพลงเพราะมากเลยชื่อเพลงว่าท่องได้ทุกคำจำได้ทุกครั้งค่ะโอ้โหเป็นไงเหมือนพี่เอเอามาขยี้ใจผมอีกแล้วยิ่งฟังก็ยิ่งเศร้าเหมือนแต่งมาให้ผมโดยเฉพาะในเพลงนี้แต่เสียงเพราะมากเลยนะคะความหมายของเพลงนี้จริงๆเพลงเมื่อกี้ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าอกหักขาดไปเลยนะคะก็ประมาณว่าเหมือนเราคบกับแฟนเราแล้วอยู่ดีๆวันนึงเขาเปลี่ยนไปเหมือนเราใช้เพลงนี้มาทวงถามความรักว่าเรายังเหมือนเดิมอยู่ไหมคุณยังรักเราเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแต่เราเนี่ยยังท่องได้ทุกคำจำได้ทุกครั้งแล้ววันนี้มาเรียกว่าเวทีเราเป็นครั้งที่2แล้วเหรอฮะรู้สึกยังไงบ้างครับแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครั้งนี้นี่เรามีเรียกว่าฉากกั้นไม่เห็นหน้าก่อนเห็นแต่เงาก่อนสมมุติว่ามองผู้แข่งขันปุ๊บเนี่ยคุณน้องขวัญสามารถบอกได้เลยมั้ยแค่เงาใช่มั้ยคะฟังเสียงนิดหน่อยฟังเสียงนิดหน่อยหนูจะบอกเลยว่าประสบการณ์การเป็นศิลปินเข้าสู่ปีที่10ของหนูแล้วปีที่10ใช่เพราะฉะนั้นแล้วมองปั๊บเดียวนี่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยไม่วันนี้มีพี่สาวช่วยไงเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันเขาเรียกหนูว่าพี่สาวใช่มั้ยคิดได้ไงว่าเขาจะช่วยอ่ะช่วยดูสีเสื้อแล้วก็น่าจะอาศัยได้อยู่เมื่อกี้คุณทำอะไรอ่ะไปเรื่อยอ่ะพี่เอเมื่อกี้คุณทำอะไรมันเหมือนชุดที่เป่านกหวีดกู้ภัยกู้ภัยกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติแล้วกันนะครับเอาล่ะพร้อมนะเราไปพบกับผู้แข่งขันคนแรกในวันนี้กันเลยครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกหนุ่มน้อยจากเมืองนนท์วันนี้ขอพักเรื่องเรียนมาโชว์เสียงร้องและกลอนรำเพื่อแลกค่าเทอมแต่จะคว้าเงินไปได้อย่างที่ใจต้องการหรือไม่ไปพิสูจน์กันค่ะน้องชิวพานุวิทย์ปริ้งพรสวัสดีครับน้องชิวสวัสดีค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ครับฟังแล้วเป็นไงฮะฟังน้ำเสียงคุณนุ่นขวัญเป็นคนที่แบบเสียงแบบมีเสน่ห์นะจริงๆแบบเป็นมีความแบบเป็นด้วยความที่เขายังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเนื้อเสียงก็มีความแบบเข้มข้นอยู่แต่ดูจากท่ายืนเป็นคนที่แบบน่าจะมั่นใจพอสมควรนะครับนะฮะแล้วเราฝึกการดีฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ9ขวบครับร้องเพลงได้ตอน9ขวบค่ะโอ้ยังเด็กๆฮะสู้น้องสาวผมก็ไม่ได้ครับพี่เออ๋อเหรอครับยังไงฮะวันนี้นี่คือร้องเพลงได้ตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่โอ้เด็กคนอื่นเด็กคนอื่นนี่คลอดมาร้องอูแวอแวแต่สาวเฟี้ยวฟ้าคนนี้สาวมหัศจรรย์ร้องไงครับไม่ได้ร้องอูแวอแวคลอดออกมาปุ๊บร้องอูแวเดี๋ยว2คนนี้ไปเล่นข้างหลังไปเดี๋ยวไม่ใช่แค่ผม2คนทำไมคุณนันขวัญด้วยตอนคลอดออกมาเนี่ยร้องก็ไม่ได้ร้องอูแวแวธรรมดาเอิ้นขวัญร้องยังไงน้องชิวคลอดออกมาร้องยังไงลูกอูแวดูทรงแล้วน่าจะคลอดโรงพยาบาลเดียวกันหมดเลยนะวันนี้ถ้าได้เงิน 5,000 บาทพอไหมไม่พอครับไม่พออยู่ที่ความสามารถของน้องชิวแล้วเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยนะครับและตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องชิวครับถึงชิวจะดูเป็นคนอ่อนหวานและอ่อนไหวแต่ถ้าเรื่องร้องเพลงไหวชิวไม่แพ้ใครนะครับพี่บนสแตนเชียร์ที่หล่อที่สวยทุกคนอย่าลืมกดไฟเขียวติ๊งๆให้น้องชิวด้วยนะครับไม่น้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไร
ะครองโสดความเศร้าให้หนาวใจไว้คอยใครเล่าหนาประเดี๋ยวก็แก้เกินการเหมือนเรือขึ้นคานก็เอ่ยทาใครจะมาเมียงมองและไม้ตาในวัยชราหย่อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเหี่ยวตายไปยมมาบ้านไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องไม่น้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานไม่น้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความเศร้าให้หนาวใจไว้คอยใครเล่าหนาประเดี๋ยวก็แก่เกินการเหมือนเรือขึ้นคานเกยท่าใครจะมาเมียมองและไม้ตาในวัยชราหย่อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมมาบ้านไม่ต้องสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันขอเสียงหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเข้าสู่โซนรับเงินได้รับไปเลยครับ 5,000 บาทเป็นไงคุณนั่นขวัญฟังแล้วโอ้เมื่อกี้เห็นจากเงาไม่คิดว่าจะแบบงึกงึกนักเล่นมีเป็นความมีเสน่ห์ของนักร้องนะคะจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะร้องเพราะได้แต่ความแบบมีเสน่ห์ความมีลูกเล่นอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราถูกต้องนะดูแล้วสนุกเสียงก็สุดยอดเลยอายุแค่นี้แล้วร้องเพลงได้ขนาดนี้สุดยอดเก่งมากในสมัยเนี้ยโอ้เราเคยไปประกวดที่ไหนมาบ้างก็ไปประกวดตามเวทีต่างๆครับแล้วก็ได้รางวัลมามากมายเลยค่ะตอนนี้ทำเต็มที่แล้วสำหรับน้องชิวครับเราไปดูผลคะแนนกันดีกว่าน้องแจกเงินครับน้องชิวคะบอกเลยว่าชิวสมชื่อเลยค่ะมันดูเพลินฟังเพลินมากเลยลูกค้าทั้งเรื่องร้องการมูฟเมนต์การเอนเตอร์เทนดูพริ้วดูมืออาชีพมากๆจนเจ้เองไม่อยากจะเชื่อว่าหนูอยู่แค่ป.6เท่านั้นเองนะลูกเลิศมากค่ะปรบมือรัวๆมาดูคะแนนที่น้องชิวทำได้กันดีกว่านั่นก็คือ9เฮ้ย10เท่าไหร่เท่าไหร่9โอ้โห99คะแนนเลยนี่เกือบเต็มเลยนะฮะเกือบเต็มร้อยเลยผมว่าพี่เอเอาเข้ารอบแจ็คพอตเลยดีกว่าฮะทำไมฮะเพราะไอ้สองคนไม่รู้จะมาทำไมแล้วเดี๋ยวสิก่อนก่อนยังน้องๆจะมาหาทุนการศึกษา99นะพี่เอแน่จะมาโชว์พลังออกมาแล้วโอ้โหสุดยอดจังเลยล่ะโอเคเอาละตอนนี้ถือว่าขึ้นแท่นแล้วนะครับต้องลุ้นอีก2คนที่เหลือนะยังไงเป็นกำลังใจให้สำหรับน้องชิวขอบคุณนะครับงั้นเราไปเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันคนที่2กันเลยครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวน้อยเสียงสวยที่ผ่านเวทีประกวดมาแล้วอย่างโชคโชนวันนี้เธอจะมาขอโชว์เสียงเพราะๆของเธอเพื่อแลกค่าเทอมกลับบ้านไปแต่จะทำได้หรือไม่ไปพบกันเลยดีกว่าค่ะ
น้องพลอยพลอยสวยสกุลเทวาสถิสวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรครับเรียนอยู่ชั้นม .6 แล้วค่ะโรงเรียนปากเกร็ดค่ะนี่แค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกนี่ทำให้พี่ใจสั่นแล้วเนี่ยทำไมคะเพราะพี่ชาวชอบใจสั่นทุกครั้งเวลาเจอคนน่ารักไงครับมีแววเหมือนกันนะฮะแววแล้วผิดกฎหมายอยู่นะไม่น่าล่ะมองน้องเหมือนมีซี่ลวดขวางอยู่ข้างหน้าครับผมตัวนี้ FC คุณเอิ้นขวัญฟังน้ำเสียงแล้วก็ดูลีลาการพูดกันจาแล้วคิดว่าน่าจะร้องเพลงแนวไหนลูกทุ่งภาคกลางค่ะแต่หนูยังเดาไม่ออกว่าเสียงอ่ะจะเป็นแบบจะร้องเพลงเร็วหรือเพลงช้าต้องมาดูกันว่าจะเป็นแนวไหนแต่น่าจะเป็นลูกทุ่งภาคกลางค่ะถามน้องพลอยดีกว่าคนแรกน้องชิวเขา99คะแนนเราหนักใจไหมก็มีประมาทมากค่ะแต่ว่าก็ต้องขอให้พี่ๆที่อยู่บนสแตนทุกคนนะคะช่วยพลอยด้วยนะคะงั้นเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับสำหรับน้องพลอยมาและตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องพลอยครับวันนี้พลอยไม่ได้มาแข่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มาฆ่าใครแต่ว่าช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนเงินการศึกษาให้พลอยด้วยนะคะฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ชายห่วยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเข้าจริงหัวใจมันเป็นมีเหตุผลของมันเพราะกันอย่างน้อยๆชีวิตช่วงนี้มันก็ให้สวยแม้สุดท้ายมันจะให้น้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือคนเลวในดวงใจคนนอนจะตายก็ตายแล้วกันอยากในน้อยชีวิตช่วงนึงมันก็ให้สวยแม้สุดท้ายมันจะให้สวยก็ช่างมันก็ช่างมันอยากในน้อยก็มีช่วงนึงที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างได้นะครับรับไปเลย 5,000 บาท เป็นยังไงบ้างคุณเอิ้นขวัญโอ้ร้ายกาจมากร้ายเหรอคือแบบตอนแรกอ่ะฟังเสียงว่าไม่ได้มาแข่งกับใครแต่หนูจัดเต็มมากลูกสาวสุดยอดเพราะคนแรก99ไงมันก็ต้องจัดให้เต็มน่ะเบาไม่ได้ไงถูกนะแล้วโดยเฉพาะตอนที่ร้องนะคะคนอย่างเธอแล้วชี้มานี่ผมไม่ได้ลมมากเลยอย่างที่มีสไลด์ถามคู่เลยหาดูบทเพลงก่อนเพลงเข้ามาเต็มจริงๆตอนนี้อยู่ม.6แล้วเรามีความตั้งใจความคาดหวังอยากจะทำอาชีพอะไรก็อยากเป็นทหารอากาศค่ะแล้วก็เป็นศิลปินด้วยจริงเหรอ
ก็ขอให้ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจนะครับตอนนี้มีทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วแต่จะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตไหมแหมหนักใจเหลือเกินเพราะอันดับ1ตอนนี้99คะแนนจะทำได้ไหมน้องแจกเงินช่วยบอกทีครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยหลับตาฟังถึงขั้นตกใจนึกว่าตั๊กแตนชลดามาเองเลยนะคะเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยค่ะน้องพลอยค่ะตอนนี้เราไปลุ้นคะแนนที่น้องพลอยทำได้กันดีกว่านั่นก็คือ95แต่ก็ถือว่าสูงนะเอาล่ะแหมถือว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับอย่างน้อยๆวันนี้ 5,000 บาทแล้วนะแล้วก็ขอให้ได้เป็นทหารอากาศสมใจนะครับขอบคุณน้องพลนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะงั้นเราไปพบกับผู้แข่งขันคนที่3กันเลยครับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายวันนี้เขาบอกว่าเสียงร้องอาจจะไม่เท่าไหร่แต่น้องเขาขอเอาความน่ารักสดใสมาแลกค่าเทอมว่าแต่ว่าจะทำได้อย่างที่ใจคิดหรือไม่ไปพบกันเลยค่ะน้องนุกณัฐพลราศีสวัสดีครับน้องนุกครับสวัสดีครับเรียนอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรครับกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมครับชั้นม.4ครับน้องนุกคะฝึกร้องเพลงได้ยังไงเอ่ยหัดร้องยังไงก็คือฟังเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าชอบครับก็เลยฝึกมาเรื่อยๆครับแล้ววันนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นด้วยแล้วก็อยากเต้นแล้วครับอยากเต้นอ่ะอยากเต้นไม่ยากมิวสิกมาจริงเห็นแค่เงานะใส่ย้ำขนาดนี้นั่นน่ะสิเอาล่ะพี่เอครับวันนี้น่าสนใจมากแต่พูดถึงเนี่ยว่าสองคนตะเกียบเขาแบบว่าผ่านเวทีมาเยอะใช่ไหมคนนี้เขาจะกลัวประหม่าหรือเปล่าพี่เอนั่นน่ะสิน้องนุ๊กครับครับเราประกวดมาแล้วกี่เวทีเรื่องประกวดผมอาจจะไม่เก่งแต่วันนี้ผมยืนหนึ่งค่ะทำไมคุณเที่ยวฟ้าเมื่อกี้ขาอะไรค่ะไม่พูดขาค่ะคุณเอิ้นขวานเหรอไม่ค่ะยังเลยค่ะอ้าวเอ๊ะแล้วใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เอแต่แววมาจากหน้าเวทีน่ะเหรออ้าวถามน้องนุ๊กดีกว่าตอนนี้ที่1 99คะแนนเรากลัวไหมไม่กลัวครับเราทำเต็มที่นะทำเต็มที่ครับเพื่อทุนการศึกษาเอาล่ะเป็นกำลังใจให้น้องนุ๊กครับและตอนนี้คุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องนุ๊กครับขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่ๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดปุ่มสีเขียวรัวๆให้ผมด้วยนะครับนั่นเองเป็นบ้านี่แค่มองสบตาห่างกันตั้งสี่วาอาหาใจหายวาอื้อหือเหตุจริงอื้อหือบึกบึนหน้ายืนข้อแขนขนาดูท่าทางสุภาพโสดใช่ไหมอยากทราบดีมาให้เราวงแขนกล้ามเป็นมัดอุ้ยน่าจะกัดแค่เล่นเบาๆหน้ากระซิบเบียดกายกระแสะระวังมือแม่ไว้บนหัวเข่าอย่ากระซิบเบาๆกว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยหล่อจังมาดแมนนี่แฟนของใครกันเอ่ยดูพองามสามเชยจ
จทย์ไม่มีเปิดเผยจะนั่งเข่าเกยคุยด้วยทั้งคืนชะเฮ้ยวู้วงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ้ยหน้าจะกัดแขนเล่นเบาเบาหน้ากระซิบเบียดกายกระแสระหว่างมือแม่ป่วยบนหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยอื้อหือหลอดจังอาหามาดแมนมีแฟนเขาใครกันเออถ้าของงามสามเชยโจทย์ไม่มีเปิดเผยจะนั่งเข่าเกยคุยด้วยทั้งคืนอื้อหือหลอดจังหล่อจังอื้อหือหล่อจังอาฮาหล่อจริงขอบคุณค่ะเข้าสู่โซนรับเงินได้รับไปเลยครับ 5,000 บาทเป็นยังไงบ้างคุณเอิ้นขวัญหลอกกันหลอกกันไม่ได้หลอกเมื่อกี้ยืนอยู่แล้วก็ว่าน่าจะแบบมาแนวเท่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะชอบฟังเพลงแม่ผึ้งแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาเรียกว่าเก่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเสียงเป็นผู้ชายไงแต่เขาสามารถเอาเพลงผู้หญิงมาร้องแล้วแบบไปในทางทิศทางของเขารสมากเลยแซ่บมากสุดยอดค่ะตะกี้ร้องเพลงแล้วมองหน้าพี่เอเยอะจังเลยค่ะโอ้ยโอ้ยค่ะมีไฮมีไฮลูกสาวลืมตัวไปนิดนึงอะค่ะเรามีเรียกว่าวางอนาคตแล้วเราอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินถูกทางถูกทางถูกทางเออแต่มีแววนะเออมีแววเลยทีเดียวอยากฟังอื้อหือหล่อจังแบบสดสดแบบอ้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอื้อหือหล่อจังหล่อจริงอันนี้เป็นเวอร์ชันลุกส่วนตัวเลยขอดูเวอร์ชันพี่เพียวหล่อจังใจเย็นเนี่ยผู้ชายจะไม่อยู่ก็ตรงนี้แหละโอเคค่ะเยอะไปเยอะไปอันนี้ดูมุมมานิดนึงนะฮะดูหิวดูนี่ของน้องก็ดูแบบมีอินเนอร์เอาล่ะโอ้โหนี่ตั้งใจอยากจะเป็นศิลปินแต่ตอนนี้เนี่ยแข่งกับคนที่ได้99คะแนนลุ้นไหมลุ้นลุ้นเลยนะเอาล่ะคนเดียวที่จะตอบได้น้องแจกเงินครับสุดจริงโอ้ยคุณลูกค่ะจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยลืมดูเรื่องร้องไปเลยนะคะเพราะว่าสายตาเอ่ยการจิกเอ่ยมันช่างแซ่บเวอร์สนี่กับไรตอนนี้เราไปดูคะแนนที่น้องนุ๊กทำได้ดีกว่านั่นก็คือไอ้ตั้งก้าเท่าไหร่สิบก้าสิบเท่าไหร่ฮะฮะเท่าไหร่เนี่ย99คะแนน99คะแนนเอาแล้วสิอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้นะครับ99คะแนนเท่ากับน้องชิวนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องตัดสินกันที่เวลาครับถูกต้องครับใครได้99คะแนนเร็วกว่ากันเป็นผู้ชนะเข้าสู่รอบแจ็คพอตและคนนั้นก็คือGood morning, เถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมบาลไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องเบียดกายกระแสระหว่างมือแม่ป่วยบนหัว
ชิวครับเฉือนกันแค่2วินาทีเท่านั้นน้องชิว18วินาทีน้องนุก20วินิดเดียวใช่ของนุกอะมันไปเสียเวลาตรงลากยาวนิดนึงลากยาวไปหน่อยแล้วผมจะมองกันเหรอถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยเสมอนี่ว่าน่าจะเข้ารอบนะแต่ถือว่าคะแนนเท่ากันนะเยอะมากอะนะครับเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้เป็นศิลปินอย่างที่ตั้งใจขอบคุณครับขอบคุณนะครับเก่งมากเราได้ผู้ชนะเข้าสู่รอบแจ็คพอตนั่นก็คือน้องชิวนะครับช่วงหน้าจะได้เพลงอะไรและได้เงินรางวัลกลับบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามลุ้นในช่วงหน้าของร้องแรกแจกเงินกลับเข้าสู่ร้องแรกแจกเงินนะครับและนี่คือรอบแจ็คพอตนะครับและผู้ชนะยืนอยู่ข้างๆผมแล้วกับน้องชิวรอบที่แล้วนี่99คะแนนเรียกว่าต้องเบียดที่เวลาเข้ามาเลยนะครับถือได้ว่าแหมโอ้โหเฉือนกันนิดเดียวนะครับรอบนี้เข้ามาต้องเจอโจทย์เพลงที่พี่แจกเงินเขาจะเลือกให้เราไปพบกับพี่แจกเงินกันเลยครับแหมน้องชิวค่ะไม่ต้องทำหน้ากลัวพี่แจกเงินขนาดนั้นพี่แจกเงินเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่อนหวานนิสัยดีเป็นมิตรกับสตรีและคนชรานะคะที่ทำตรงเนี้ยหน้าที่ล้วนๆจริงๆนะจิตใจงามยิ่งนักค่ะลูกค้าแต่วันนี้หน้าที่ต้องมาก่อนค่ะเมื่อกี้นี้นี่น้องชิวเข้ารอบมาด้วยคะแนน99เกือบเต็มเพราะฉะนั้นเจ้ว่าจัดเพลงอะไรให้ก็คงจะต้องร้องได้ชิวๆเหมือนชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะวันนี้เจ้แจกเงินก็อยากจะแจกเพลงของตำนานเพลงเพื่อชีวิตให้สักดอกหนึ่งเอ๊ว่าแต่ว่าเอาเพลงอะไรดีนะนี่เลยดีกว่าหนักๆแรงๆมัวลอยของคาราบาวร้องได้ไหมคะน้องชิวจิตใจจิตใจโหดร้ายมากเลยรักเด็กแล้วบัวลอยฟังโจทย์แล้วหนักใจไหมนิดนึงค่ะนิดนึงคุณเอิ้นขวัญมีอะไรอยากจะแนะนำไหมเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้น้องทำดีมากแต่ทีเนี้ยไอเพื่อชีวิตนี่ถนัดไหมได้บ้างคนละแนวได้แต่มาคนละแนวเลยนะยังพอไหวนะเอาล่ะแล้วอย่าลืมนะรอบนี้นี่ทุกคะแนนมีค่าเป็นเงิน100บาทมั่นใจไหมมั่นใจครับอ่ะถ้ามั่นใจนะครับเชิญเลยครับน้องชิวและนี่คือรอบแจ็คพอตนะครับคุณมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องชิวครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่สแตนเชียร์ที่น่ารักทุกคนนะครับรอบนี้ก็เป็นเพลงที่ชิวไม่ถนัดนะครับแต่ชิวก็จะงัดไม้เด็ดช่วยโหวตให้น้องชิวกันด้วยนะคะถ้าเร็วเกินไปมัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมโน้มที่ทำเด็กถึงมัวลอยมัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตาเลหลังงุมเด้อเด้อดาดารูปร่างแม้ไม่โสภาจิตใจลำฟ้าดังสมยาบัวลอยเป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว่าเวเป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหยเป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอยหายุกยามารักษาบรรเทาบัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหารพิกลพิการยังมีหนึ่งประเทศสองอาสารับใช้ชาติพี่น้องหัวใจคับทองกล้าหาญอดทนเป็นคนหนักเอาเบาสู้อุตส่าห์มาณถ่อมตนช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกคนร่วมแต่ทุกสุขไม่สนใจบัวลอยจบเพื่อนยาก
วันหนึ่งมีเสียงปืนคำรามบัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอยไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอยวางเงาง่อยถอยเข้าปกลุงโซนรับกันได้รับเพิ่มอีก 5,000 บาทเป็น 10,000 บาทแม้ตอนจบมีบุหรี่ไข่หวานด้วยนะฮะเขาบอกบุหรี่อะไรนะบุหรี่ไข่หวานเขาบอกบุหรี่ไข่หวานจบแบบหวานๆหน่อยเป็นยังไงบ้างคุณเอิ้นขวัญฟังแล้วโอ้โหเป็นคนที่ร้องเพลงได้หลายแนวจริงๆตอนแรกเรานึกว่าน้องจะเคอะจะเขินนะคะแต่ด้วยเนื้อเสียงยังคุยกันอยู่เลยว่าน้องเขาร้องเสียงแบบถึงเสียงถึงทุกอันเลยอ่ะฟังแล้วแบบว่าฮึกเหิมฮึกเหิมฮึกดีดเลยดีดเลยแล้วร้องแบบคาแรคเตอร์ที่แบบเข้มแข็งก็ร้องออกถ่ายทอดออกมาได้ดีด้วยไม่น่าเชื่อว่าน้องชีจะทำได้นะถึงเรียกว่าแบบเรียกว่าก้าวผ่านความยากไปอีกขั้นนึงแล้วแต่ตอนนี้จะได้กี่คะแนนต้องถามน้องแจกเงินครับจัดเพลงนะแอดให้ยังทำอะไรน้องชิวไม่ได้เลยนะคะเนี่ยหนู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 ไปเอาพลังมาจากไหนคะลูกร้องดีไม่มีตกเลยจริงๆเรียกว่าไฟลุกท่วมจอไปหมดแล้วนะคะเนี่ยสุดจริงอะไรจริงเจยอมแพ้แล้วค่ะไปดูคะแนนที่น้องชิวทำได้ในรอบแจ็คพอตนี้กันดีกว่านั่นก็คือ9เท่าไหร่10กะ9 90กะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่7คะแนนค่ะ97คะแนนโอ้โหนี่ถือว่าสูงทั้ง2รอบเลยรับเพิ่มไปอีก 9,700 บาทรวมวันนี้วันเดียวน้องชิวรับเงินไปทั้งสิ้น 19,700 บาท yeah! เอาไว้เป็นทุนการศึกษานะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะอนาคตอยากเป็นคุณครูสอนทางด้านนาฏศิลป์แล้วก็อยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินด้วยแล้วต้องอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ด้วยนะครับอะไรเงี้ยสมกับความตั้งใจเป็นยังไงบ้างคุณเอิ้นขวัญก็วันนี้มาเห็นน้องๆหลายคนมีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจมากๆแล้วที่สำคัญคือทุกวันนี้มีเวทีเปิดกว้างมากโดยเฉพาะรายการของเรานี่คือนอกจากจะได้ออกทีวีแล้วอันนี้ง่ายๆภาษาบ้านๆเลยได้ออกทีวีแล้วยังได้ตังค์ด้วยนั่นน่ะสิได้ยอดมากใช่ค่ะขอฝากผลงานสักนิดนึงสำหรับคุณเอิ้นขวัญครับได้ค่ะก็ล่าสุดนะคะผลงานนะคะท่องได้ทุกคำจำได้ทุกครั้งนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยก็คือเพลงคนตอบบูยูตอนนี้ได้ยอดวิว100ล้านวิวแล้วเอาล่ะโอ้ยอดเยี่ยมเอาล่ะติดตามผลงานนะครับของคุณเอิ้นขวัญกันได้วันนี้นะครับขอขอบคุณคอมเมนเตอร์พิเศษของเราเอิ้นขวัญวรัญญาและต้องขอขอบคุณวงดนตรี B Boy Band ขอขอบคุณสายการบิน Air Asia Toyota Vios และบัตรเครดิต City ครับวันนี้มีคำคมมาจากคุณเฉาๆแน่นอนครับวันนี้คำคมจากพี่เฉานะครับช่วงเข้าเทศกาลสงกรานต์พอดีนะครับวันสงกรานต์ต้องไปรดน้ำดำหัวแต่ถ้าอยากเป็นแฟนชัวร์ล่ะต้องทำยังไงแม่เข้ากับสถานการณ์จริงๆเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบความสุขแบบนี้นะครับในรายการที่เราพร้อมจะแจกขอเพียงคุณเอาเสียงร้องของคุณมาแลกทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางช่อง7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ